แต่ว่าตอนนี้เหมือนมีการเปิดถุงคุณผู้ชมแล้วก็พบว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าลอยคละคลุ้งในบริเวณเลยนะคะแต่อย่างที่แปมบอกเลยว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นชิ้นส่วนของหญิงสาวชาวจีนที่หายปริศนาไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหรือไม่ต้องรอความชัดเจนจากทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกันเดี๋ยวเราจะมาเกาะติดภาพบรรยากาศล่าสุดตรงจุดเกิดเหตุให้คุณผู้ชมได้ดูกันสดๆกันเลยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะคุณผู้ชมคะทางเจ้าหน้าที่จากทางสภ.เมืองแล้วก็สภ.ในพื้นที่ค่ะก็ได้มีการระดมกำลังมาเพื่อที่จะเข้ามาดูในพื้นที่ดังกล่าวนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกงี้คุณผู้ชมว่าทางเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ทางสื่อมวลชนได้เข้ามายังจุดที่พบถุงต้องสงสัยนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีการกั้นไว้อยู่มีการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการยืนไว้เพื่อที่จะไม่ให้มีการเข้าไปในจุดเกิดเหตุมากเกินไปค่ะซึ่งขณะนี้เรามาดูแล้วก็เกาะติดกันนะคุณผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไงครับจากการประสานงานของท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้ประสานงานกับทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับแล้วก็ทางผู้การจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทำให้ทางทีมงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ได้มาทำการสืบทราบนะครับว่าจากกล้องวงจรปิดนะครับช่วงเวลาประมาณ 03:45 นะครับก็ทางกลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ยมาขับรถมาจอดอยู่บริเวณใกล้ๆตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เปิดกระโปรงท้ายรถนะครับแล้วก็เดินเลาะถนนไปนะครับหายไปประมาณ30กว่านาทีนะครับแล้วกลับมาที่รถนะครับซึ่งจุดฝั่งด้านซ้ายของพวกเรานะครับก็ปรากฏว่าเจอทางผู้กับนะครับกอง3บก.สืบสวนนะครับก็เจอถุงดำ2ถุงนะครับมีการซีลพลาสติกเรียบร้อยปรากฏในถุงดำดังกล่าวนะครับปรากฏพบดินแล้วก็เศษอิฐเศษอะไรต่างๆนะครับก็ตั้งแต่เมื่อเช้าก็ยังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือใครมาทิ้งไว้นะครับหลังจากนั้นจากการดูภาพวงจรปิดนะครับพบว่านะครับตัวผู้ต้องสงสัยได้กลับรถมายังจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็จอดรถนะครับแล้วลงไปประมาณ20นาทีในพื้นที่ดังกล่าวนี้นะครับก็จึงประสานงานนะครับก็ขอความร่วมมือจากทั้งผู้นำท้องถิ่นนะครับอบต.นะครับรวมทั้งนะครับอาสาสมัครนะครับมูลนิธินะครับช่วยกันตรวจค้นนะครับผมไปยืนในจุดที่เมื่อกี้ที่นักข่าวเห็นนะครับก็ได้กลิ่นนะครับโผล่ขึ้นมาจากที่จุดดังกล่าวซึ่งมีแหล่งน้ำนะครับเลยขอให้ช่วยเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะครับก็ปรากฏว่าจากการตัดหญ้านะครับก็พบถุงดำแล้วก็มีหนอนออกมานะครับได้ลื้อค้นขึ้นมาก็ปรากฏว่าตอนนี้พบร่างนะครับซึ่งครบบริบูรณ์ก็คือมีทั้งศีรษะลำตัวแขนทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างนะครับแต่สภาพคือเน่าเปื่อยแล้วนะครับสภาพตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตนำส่งก็คือทางพฐ.และนิติเวชจะทำการชันสูตรพลิกศพในส่วนนี้เรียบร้อยนะครับจะส่งโรงพยาบาลตำรวจนะครับเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเนื่องจากว่าในเคสดังกล่าวนี้นะครับทางกองพิสูจน์หลักฐานได้ทำการจัดเก็บ DNA ของคุณพ่อไว้แล้วนะครับก็ต้องมีการตรวจเปรียบเทียบนะครับเพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตำหนิรูปพรรณพิเศษตอนนี้เดี๋ยวก็จะสอบถามนะครับเราเจอซิลิโคนนะครับที่หน้าซิลิโคนหน้าอกนะครับอยู่ด้านนอก1ชิ้นนะครับยังอยู่ติดที่ล่างอยู่1ชิ้นนะครับแล้วก็มีลักษณะกรามนะครับมีลักษณะเหมือนมีการเขาเรียกว่าศัลยกรรมมานะครับก็มีการผูกกรามเป็นตัวเหล็กอยู่นะครับก็จะเป็นอัตลักษณ์ส่วนหนึ่งที่จะตอบได้นะครับรวมทั้งฟันนะครับของที่เราพบเนี่ยครับร่างที่พบเนี่ยสมบูรณ์อยู่นะครับก็สามารถตรวจทางฟันได้ส่วนหนึ่งในการตรวจอัตลักษณ์บุคคลนะครับก็ส่วนนี้ขออนุญาตก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณสื่อมวลชนอย่างยิ่งนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนของจังหวัดฉะเชิงเทรากับมูลนิธิด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็สามารถพิสูจน์ทราบในส่วนนี้ได้ในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าวันนี้เราเจอร่างหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้หญิงนะครับขออนุญาตชันสูตรพลิกศพต่อไปก่อนมีร่องรอยการหั่นตอนนี้ยังไม่พบครับพบสมบูรณ์อยู่ตอนนี้แต่มันเน่าอยู่ครับขอให้ชันสูตรพลิกศพให้เรียบร้อยก่อนซิลิโคนกับกรามนี่คือรูปพรรณสันฐานสอดคล้องกับที่ญาติเขาแจ้งไหมคะเดี๋ยวขอไปสอบถามให้ชัดเจนนะครับว่าทางผู้สูญหายเนี่ยนะครับได้มีการศัลยกรรมหน้าอกหรือไม่หรือศัลยกรรมกรามหรือไม่นะครับใบหน้าหรือไม่เมื่อใดก็ตามนะครับที่ทางกองพิสูจน์หลักฐานและก็ทางนิติเวชนะครับที่ชันสูตรพลิกศพนะครับยืนยันว่านะครับอัตลักษณ์บุคคลตรงกับเหยื่อผู้สูญหายนะครับเมื่อนั้นเราก็ทำการขอหมายจับทันทีอนุมานได้ไหมว่าการเสียชีวิตของผู้หญิงเนี่ยเสียตั้งแต่กรุงเทพมาหรือว่ามาเสียที่นี่หรือว่าโดนทำระหว่างฝังก่อนตายอะไรเงี้ยนำเรียนอย่างนี้ครับขอให้ทางแพทย์ผู้ชันสูตรพลิกศพได้ตรวจเรียบร้อยก่อนนะครับก็ขอผลจากชันสูตรทางแพทย์นะครับก็ต้องใช้เวลาก็ใช้เวลาสัก2 วันอย่างเร็วที่สุดคดีนี้นักสืบสายศาสตร์ร่วมกับผู้สายศาสตร์นี่จริงไหมก็ทุกคนนะครับก็มีความเชื่อของส่วนตัวมีความศรัทธาผมก็เหมือนกันนะครับก็ทางผู้กลับเนี่ยก็จุดธูปขอเจ้าที่เจ้าทางผมก็ขอทางหลวงพ่อโสธรนะครับก็ขอให้เบิกทางขอให้เจอนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลเล่าได้ไหมเขาจุดธูป มันเป็นไงบ้างเป็นไงครับผู้กำกับนะครับพี่นพครับจากภาพกล้องวงจรปิดกับจุดที่พบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องต้องกันนะครับถ้าท่านดูมุมกล้องนู้นนะครับที่สีแดงๆนะครับมุมกล้องที่สอดรับกันคือเราเห็นรถจอดอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็คนเดินไปแล้วก็เดินกลับแล้วก็ขับรถวนกลับมาจอดตรงจุดนี้นะครับกล้องสองรับเห็นแล้วก็เดินเข้าไปในป่ามีหิ้วมีอะไรไหมคะก็สภาพกล้องระยะไกลก็รู้ว่าน่าจะถือสิ่งของนะครับเป็นถุงดำหรือเป็นอะไรครับเป็นถุงดำครับคือสิ่งของลงจังหวัดไหนคะจังหวัดที่ย้อนกลับมาแล้วครับในส่วนของร่องรอยเลือดที่มันอยู่ในรถบ้างอยู่ในอ่างล้างจานบ้างอยู่ในอ่างล้างหน้ามันคืออะไรครับก็ตอบโจทย์อย่างนี้ครับว่าไอ้เลือดที่พบนะครับตอนนี้พอถอจัดเก็บไปแล้วถ้าเพียงพอในการตรวจตั้งฐาน DNA ก็จะตั้งฐาน DNA แล้วก็ตรวจเปรียบเทียบกับ DNA ของคุณพ่อว่ากับเกี่ยวกับเหยื่อของผู้สูญหายเนี่ยตรงกันหรือไม่เดี๋ยวจะให้คำถามว่ามันมีการทำร้ายจากพื้นที่ก็เป็นสิ่งบ่งบอกนะครับถ้าเป็นเลือดของผู้สูญหายก็เป็นสิ่งบ่งบอกว่าอาจจะถูกทำร้ายร่างกายแต่จากสภาพศพที่พบร่องรอยบ่งบอกตอนนี้มันเน่าครับสภาพมันเน่าตอบยากครับมีเสื้ออยู่ครับมูลเหตุหลักๆเลยเนี่ยถ้าตามประสบการณ์แล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของชู้สาวหรือว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแก๊งมาเฟียต่างๆตอนนี้ถ้าถามนะครับหนึ่งเหยื่อผู้สูญหายเนี่ยครับรู้จักกับตัวผู้ต้องสงสัยแน่นอนข้อที่หนึ่งข้อที่2มีการนัดแนะพบเจอกันแน่นอนนะครับ3เราเห็นมีการจับมือกันนะครับก็ตั้งสาเหตุในการสันนิษฐานเรื่องนี้ก็คือเรื่องชู้สาวส่วนหนึ่ง2มีการนำมือถือและก็แอปแชทของผู้ตายแอปวีแชทผู้ตายไปจ่ายเงินก็แสดงว่าเรื่องทรัพย์ส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ตั้งไว้2ส่วนนะครับเรื่องของทรัพย์กับเรื่องของเรียกค่าไถ่ที่ว่าแล้วก็เรื่องของชู้สาวมองยังไงกับการที่คนร้ายมาคนต่างชาติมาก่อเหตุแล้วก็บินหนีออกนอกประเทศในการจับกุมแต่ละครั้งมันก็ยากหรือไม่ได้เลยบางครั้งนำเรียนอย่างนี้นะครับทางสำนักงานชาติโดยท่านรองธนาท่านรองกิติรัตน์นะครับแล้วก็ท่านผู้จัดการแห่งชาตินะครับได้สั่งการให้ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะครับร่วมกันนะครับทุกภาครวมทั้งบชน.ด้วยนะครับในการสืบค้นข้อมูลนะครับร่วมกับสืบสตม.ตอนนี้ตั้งฐานว่ากลุ่มคนต่างชาติหรือต่างด้าวที่อาจจะมาก่อเหตุในความผิดในประเทศไทยหรือคนที่เข้ามาซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยเราจะทำฐานข้อมูลไว้นะครับในการสืบเสาะว่าไปอยู่พื้นที่พักใดมีการไปจดทะเบียนห้างร้านหรือทำธุรกิจอะไรที่นอกประเทศนะครับรวมถึงนะครับมีพฤติการอย่างไรในสถานบริการต่างๆที่เกิดขึ้นในการไปเที่ยวนะครับหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรื่องคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายมาค้าแรงงานนะครับในส่วนนี้ก็ยืนยันว่าทางสำนักงานแห่งชาตินะครับได้เฝ้าระวังเนื่องจากว่าเราเปิดประเทศนะครับเราต้องการการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานแห่งชาติเนี่ยพร้อมนะครับที่จะรองรับและก็ใช้กำลังสรรพกำลังทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งกำลังพลและสรรพอุปกรณ์ทั้งอย่างเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะครับยืนยันครับในส่วนของการที่มีการเรียกค่าไถ่จากคุณพ่อคุณแม่เขาประมาณ5 ล้านบาทเนี่ยวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ช่วงวันที่10/11ครับ10/11นั่นแสดงว่าคนที่เอามือถือเอาโทรศัพท์ไปเนี่ยกับการใช้บีแชทเนี่ยเป็นคนที่วางแผนกับพ่อแม่ตอนนี้ให้ทางสถานทูตช่วยตรวจสอบเพราะว่าเป็นระบบของวีแชทของที่พี่เขยได้รับวีแชทมานะครับพี่เขยเนี่ยของผู้เหยื่อผู้สูญหายได้รับวีแชทบุคคลนี้ที่ขอเรื่องการเรียกค่าไถ่มาก็ขอตรวจสอบก่อนก็แสดงว่ายิงไปหาพี่เขยใช่ครับบอกพ่อแม่ใช่ครับจากสภาพศพพอระบุได้ไหมคะว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณกี่วันตอบยากครับเดี๋ยวขออนุญาตชันสูตรพลิกศพให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสื้อผ้าที่เจอในที่เกิดเหตุมันสอดคล้องกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราเจอล่าสุดตอนนี้เสื้อเนี่ยคือเห็นเป็นเสื้อสีดำนะครับก็ขออนุญาตกลับไปตรวจสอบเรื่องกล้องอีกส่วนหนึ่งด้วยครับเพราะตอนที่ขาเข้าเนี่ยเขาก็แต่งชุดเรียบร้อยแต่นี่คือเป็นเสื้อยืดแล้วเขาแชทยังไงคุณพ่อคุณแม่เขาถึงเป็นมาเมืองไทยนะครับมีการบอกให้โอนเงินเข้าที่ไหนอะไรยังไงไหมฮะก็ทางเพื่อนติดต่อไปแล้วก็มีเวชัดดังกล่าวเนี่ยเขาเลยตกใจกลัวแล้วว่ามีการเหมือนกับทำนองคือเรียกค่าไถ่1 ล้านหยวนนะครับมีการสื่อนะครับแต่ยังไม่ได้มีการโอนการให้ใดๆของที่มีการบอกไหมว่าต้องการเงินโอนเข้าไปที่ไหนอะไรยังครับอยู่ระหว่างการติดต่อแค่นี้แล้วตอนนี้ได้ประสานกับญาติยังว่าตอนนี้ชุดสืบสวนเจอร่างผมแจ้งทางผู้กับสน.บางรักแล้วนะให้ติดต่อทางคุณพ่อนะครับเพื่อแจ้งให้ทราบแล้วครับแต่ว่าเราเก็บฐานดินเอไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวว่าขอตรวจสอบชนสูตรพลิกศพให้เรียบร้อยประมาณกี่วันถึงทราบผลครับพี่ก็เดี๋ยวประสานน่าจะไม่เกิน2 วันนะครับเรื่องดินเอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้เดี๋ยวกลับมาดูภาพบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งขณะนี้ค่ะทางพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะกำลังเข้าสู่พื้นที่ค่ะแล้วก็ทางรถของทางมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยก็กำลังเตรียมที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตนำไปส่งทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อที่จะมีการตรวจสอบอัตลักษณ์กันต่อไปอย่างที่บอกนะคะรูปพรรณสันฐานในเบื้องต้นเนี่ยแน่นอนคุณผู้ชมเป็นหญิงสาวแน่นอนค่ะเพราะว่าลักษณะของร่างกายค่อนข้างที่จะเล็กนะแล้วก็พบว่ามีการศัลยกรรมทั้งบริเวณหน้าอกแล้วก็มีการตัดกรามศัลยกรรมกรามคุณผู้ชมแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่ที่จะมีการสอบถามกับทางคุณพ่อของหญิงสาวชาวจีนว่าก่อนหน้านี้ทางลูกสาวเนี่ยได้มีการทำหน้าอกหรือว่าทำศัลยกรรมในจุดไหนหรือไม่อย่างไรค่ะแล้วก็จากสิ่งเสียงหายตอนนี้กลับมาแล้วใช่ไหมคะกลับมาแล้วเนาะเมื่อสักครู่ให้พี่ช่างภาพเปลี่ยนแบตนิดนึงคุณผู้ชมแบตหมดนะคะตอนนี้กลับมาเสียงเหมือนเดิมแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมสิ่งที่จะต้องมีการติดตามกันหลังจากนี้ก็คือในเบื้องต้นนะคะหลังจากที่ทางคุณเหยียนซึ่งเป็นชาวจีนวัย36 ปีเนี่ยได้มีการสูญหายไปไม่สามารถที่จะติดต่อได้ตั้งแต่ช่วงวันที่1 กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นไม่นานค่ะประมาณวันที่3วันที่4เนี่ยก็เราพบว่าชายบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดของเขาเนี่ยที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กันอาจจะเป็นในเชิงชู้สาวหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เดินทางออกจากประเทศไทยซึ่งจุดหมายปลายทางก็คือที่ประเทศฮ่องกงแล้วก็มีการเดินทางไปที่มาเก๊าด้วยนะคะแล้วก็พบว่ามีการใช้แอปพลิเคชันมีการดำเนินการใช้เงินผ่านระบบออนไลน์ซึ่งบัตรนั้นนะคุณผู้ชมมันเป็นของคุณเหยียนมีการไปลูดใช้จ่ายทั้งเรื่องของการช้อปปิ้งแล้วก็เรื่องของการซื้ออาหารการกินในพื้นที่ของมาเก๊าด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวรอดูว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของชู้สาวหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์หรืออย่างไรนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยในเบื้องต้นมีการตั้งสันนิษฐานไว้2กรณีก็คือชู้สาวแล้วก็ประสงค์ต่อทรัพย์ค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวเรามารอกันเลยน่าจะอีกไม่นานไม่กี่วันน่าจะได้ทราบความชัดเจนที่เกิดขึ้นกรามคุณผู้ชมมีการศัลยกรรมกรามค่ะเนี่ยมีเห็นบอกว่ามีเหล็กติดมีอะไรติดอยู่ด้วยนะแล้วก็มีการทำหน้าอกเพราะว่ามีซิลิโคนข้างหนึ่งหลุดออกมาจากร่างกายแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ยังคงติดอยู่กับร่างกายด้วยนะคะซึ่งตรงนี้แหละทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจะมีการไปสอบถามทางคุณพ่อของหญิงสาวชาวจีนซึ่งก็คือคุณเหยียนนี่แหละว่าทางลูกสาวเนี่ยก่อนหน้านี้มีการทำศัลยกรรมอะไรมาบ้างซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ได้บางส่วนนะคุณผู้ชม